ขอวิธีเลือกสปิตริงให้เหมาะสมกับขนาดเหยื่อจริงๆแล้วสปิตริงก็ดูห่วงเหยื่อนะครับห่วงที่ตัวเหยื่อเนี่ยขนาดของความกว้างของวงเนี่ยควรจะใหญ่กว่าห่วงแล้วขนาดตัวไอ้ขนาดของไม่ใช่ขนาดครับลักษณะของสปิตริงต้องเป็นมีสันมีขอบไม่ใช่แบบกลมเลยนะถ้ากลมเลยมันจะไม่ค่อยแข็งแรงครับถ้ากลมเลยมันจะไม่แข็งแรงอย่างเช่นอย่างนี้นี่แบบนี้แข็งแรงอยากได้เหยื่ออยากได้เหยื่ กดที่ตะกร้าเลยครับอย่างนี้สปิตริงสังเกตว่าด้านสันนะครับเวลาเราไปดูเนี่ยสันด้านบนเนี่ยจะเป็นเหมือนแบนๆเลยมันจะไม่กลมเวลาเราดูครับอย่างที่ผมใช้อยู่เนี่ยเหยื่อพวกตระกูลลิโต้หรือใช้ตัวเบ็ดสักประมาณเบอร์1ถึง1ถึง1โอเนี่ยก็ใช้สัก8มิลแต่ถ้าเบ็ดเล็กกว่านั้นเราก็เล็กลงมาตามส่วนครับของชะโดตอนนี้นะครับชะโดผมจะใช้อยู่ที่8มิลปลาช่อนหรือกระสูบจะใช้ประมาณ7มิลถ้าเป็นกระสูบก็จะเล็กลงมาอีกพี่จอนสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทางเพจเนาะทีนี้นาวันโยถามปลาช่อนกินแต่เหยื่อกระดี่ไม่กัดเหยื่อผิวน้ำเลยครับของในน้ำไม่มีอะไรแน่นอนครับสตาร์แดกเสียงหายเกิดจากอะไรในนาวิวัฒน์ครับสตาร์แดกเนี่ยมันจะมีพลาสติกตัวหนึ่งเป็นหลุมเป็นตุ่มเวลาที่เราหมุนเนี่ยมันจะดังกริ๊กๆๆเกิดจากมันจะมีเดือยอยู่ตัวนึงซึ่งเป็นสปริงตัวนั้นสปริงตัวนั้นหล่นหายซึ่งสปริงพี่ตัวกระจิ้นตัวเล็กมากเวลาที่เราเปิดส่วนใหญ่แล้วมันหลุดครับนั่นแหละปัญหามันทีเนี้ยถ้าตัวนี้หายหรือกระเด็นหลุดหรือบางทีอาจจะไม่ได้กระเด็นหลุดนะอาจจะกระเด็นอยู่ในลอกลองแกะใหม่ดูดีๆส่วนเมื่อกี้ที่บอกว่าปลาช่อนไม่กัดแต่กระดี่ไม่กัดผิวน้ำเลยก็ต้องดูถึงช่วงเวลาครับตกปลาสไตล์การตกปลาล่าเหยื่อนะครับเขาเรียกว่าตกตีจอนแบบนี้อ่านหมายอ่านปลาแล้วเลือกเหยื่อครับบางทีเนี่ยบางหมายมันถูกต้องแล้วครับว่ามันไม่กินผิวน้ำเลยเพราะถ้าเกิดมันโล่งธรรมชาติของปลาช่อนเองถ้าน้ำโล่งเขาจะกบพื้นดังนั้นการตีด้วยกระดี่มักจะได้ผลมากกว่าอย่างอื่นครับเพราะกระดี่สามารถลงถึงพื้นได้เลยปลากัดตัวใหม่หนักกว่าตัวเก่าไหมครับตัวเก่าลงช้าอ๋อปลากัดตัวใหม่น้ำหนักตอนนี้40กรัมครับป่ามืดครับน้ำหนักตอนนี้เยอะที่สุดในเมืองไทยซึ่งลงฝูงเร็วกว่าเดิมครับตอนนี้ลงฝูงเร็วกว่าเดิมแน่นอนเช้าไม่กัดเย็นไม่กัดในบ่อปลารวมอ๋อเรื่องปกติครับนะวันโยครับเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าอะไรเพราะเขามีความตื่นความระแวงเหมือนกันครับแล้วคลื่นน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่าคลื่นน้ำมันเหมือนปลามันเสียงจอกแจ๊กจอแจไม่รู้เสียงอะไรครับมันเป็นเรื่องธรรมชาติ